ไม่มีใครไม่รู้จักเขาแน่นอนนะฮะวันนี้อยู่แล้วละฮะชนาธิปสงกสินสวัสดีเจครับผมว่าสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเจแฟนเพจลุงตะข่ายด้วยครับเวลาเจถอดเสื้อเนี่ยเรียกได้ว่าคนฮือฮาเลยอะซิกผงซิกแพคกล้ามน้องกล้ามเนื้ออันนี้เป็นสิ่งที่ทางญี่ปุ่นเขาเคี่ยวเข็นหรือว่าตัวเจเป็นคนที่พัฒนากล้ามเนื้อของตัวเองด้วยตัวเองครับจริงๆมันตั้งแต่ไทยแล้วครับพี่วาวเราตัวเล็กอะครับเราต้องมีกล้ามเนื้อที่พร้อมแล้วก็พอไปญี่ปุ่นเขาก็จะเสริมมากขึ้นแล้วก็กินอาหารที่มันดีมากขึ้นครับมันเลยทำให้กล้ามเนื้อมันเลยเห็นชัดขึ้นไขมันน้อยลงแล้วมีกล้ามเนื้อที่มันแบบไม่ได้แบบใหญ่เกินไปแต่ว่ามันก็เหมาะสมกับเราอะไรเงี้ยเพราะเราตัวเล็กเวลากระแทกเราก็ต้องใช้กำลังใช้จังหวะกระแทกที่ได้เปรียบที่สุดหรือว่าเวลาล้มทำไงให้เราแบบโดนกระแทกบ่อยๆแล้วเราต้องไม่ช้ำเราต้องไม่เขาเรียกอะไรไม่ยวบเราต้องมีแรงที่แบบเขาเรียกอะไรต้องเสริมก๊อกหนึ่งก๊อกสองเราต้องมีอะไรเงี้ยนักฟุตบอลไทยที่เจเล่นมาด้วยตลอดเนี่ยใครคือคนที่สนิทที่สุดเจจริงๆสนิทหลายคนนะแต่ว่าเขาอะไม่รู้อยากสนิทกับผมหรือเปล่าตอนที่แคมป์อยู่เทโลเงี้ยเขาย้ายมาจากบีจีเรื่องแคมป์แม่งเยอะจริงเพราะเรียนกีฬากรทมด้วยกันเดี๋ยวเล่าเรื่องแคมป์ก่อนแล้วกันนะพี่นะคือผมอยู่กีฬากรทมตอนนั้นผมเข้าไปก็ประมาณ10ขวบพี่แคมป์ก็น่าจะประมาณคิดว่าน่าจะม3ม4นะเพราะว่าแกรุ่น32มั้งและแม่งแสบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตัวเล็กกระเปี้ยงผอมๆแห้งๆเมื่อก่อนตัวเล็กไม่สูงพี่แกมผมก็ตัวเตี้ยและช่วงนั้นที่เข้าไปอ่ะองค์บากแม่งกำลังฮิตแกก็มาองค์บากใส่ผมทุกวันอ่ะคือโลกที่ไหนแล้วผมก็ตัวเล็กผมเลยจำแกได้ไงพี่แกเองและพอผมโตมาผมเป็นเด็กไปแข่งที่สนาม BG และแกกลับจากสิงคโปร์มาและแกจะไว้ผมยาวๆฟูๆผมก็คิดในใจใช่พี่แคมป์บอกว่าก็เลยไปทักไปว่าแกอ๋อใช่อะไรเงี้ยแต่แกอินดี้แกเป็นคนที่แบบคือเป็นคนที่แบบไม่ชอบใครมาบังคับเอาแต่ใจศิลปินกูอยากเล่นกูก็เล่นกูไม่อยากเล่นกูไม่เล่นจริงเป็นอย่างนี้จริงทีมทงทีมชาติลงไปอ่ะบางทีไม่พอใจเขาไปเตะเขาแดงออกจำได้โอ้แสบจริงๆแกมีพรสวรรค์เลยโตมาด้วยพรสวรรค์เท้าซ้ายจ่ายบอลแบบเป็นคนที่อัจฉริยะแต่ผมว่าแกแบบอาจจะแบบเป็นคนสไตล์แบบชิวๆอ่ะไม่อยากจะไปต่ออะไรนะชิวๆอยู่แบบกูแบบแกชอบแบบกูพอแล้วแค่นี้กูก็พอใจแล้วอะไรเงี้ยสไตล์แกคือถ้าให้วิ่งอะวิ่งได้นะคือปอดใหญ่คือวิ่งไม่เหนื่อยแต่คือไม่ชอบแต่วิ่งไหมไม่วิ่งนี่แหละพี่แคมป์แต่ถ้าเกิดในทีมชาติคนที่เจนอนด้วยบ่อยๆก็เป็นต้นใช่ไหมเป็นต้นหลังๆผมบอกต้นกูไม่นอนมึงแล้วกูรำคาญผมเลยบอกไปนอนกับพี่กอล์ฟต้นมันเป็นคนที่อยู่เฉยไม่ได้มันคึกตลอดจริงๆมันเป็นคนที่คึกตลอดแม่งคึกของเราอีกเหรอโอ้โหมันคึกจริงคือต้นมันวินัยดีมากตื่นเช้ามาเนี่ยคือแม่งโคตรสำอางเลยมันจะตื่นแบบสมมติกินข้าว 8:30 นมันตื่นแล้ว 7:30 นปุ๊บตื่นมาปุ๊บแม่งเช็ดหน้าแปรงฟันเช็ดหน้าแบบโอ้โหคือแบบแม่งต้องเนียนตลอดไอ้ต้นเนี่ยไอ้แต่ต้นแล้วพี่แคมป์เป็นคนสะอาดนะเห็นอย่างเงี้ยพี่แคมป์เห็นดูแบบดูข้างนอกซกมกแต่เป็นคนสะอาดนะมีแต่คนสะอาดมาเมาหน่อยใครซกมกที่สุดในทีมชาติพอมันโตมามันซกมกไม่ค่อยมีอ่ะพอมันก็เริ่มมีเงินกันหมดอ่ะมันก็ดูแลตัวเองกันหมดอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแต่ถ้าตอนเด็กอ่ะไม่แน่เพราะตอนเด็กตังค์ไม่ค่อยมีดูดำๆอะไรก็ดูสกปรกไปหมดแหละถ้ามีทีมชนาธิปเป็นเจ้าของทีมเลยแล้ววันนี้ชนาธิปต้องลงเล่นด้วยให้เลือกผู้เล่น1คนมาเล่นกับชนาธิปสันติกาโซล่าชอบเพราะเขาเล่นได้2เท้าเลยไม่ค่อยมีคนพูดถึงเขาหรอกเกือบทุกเกมนะผมชอบดูเขาเล่นอะไรเงี้ยหมายถึงว่าดูคลิปวิดีโอเขาเล่นนิดหน่อยดูเพื่อแบบจังหวะนี้เขาเล่นคือเขาเล่นได้2เท้าเขาเตะเท้าซ้ายเท้าขวานี่เท่ากันแบบเก่งมากตอนนี้นี่เข้าโปรแกรมในการซ้อมที่ทีมเขาวางให้หรือยังหรือว่าเราดูแลตัวเองก่อนในช่วงนี้ดูแลตัวเองหมดเลยครับแล้วก็แต่ว่าทีมอ่ะเขาจะถามตลอดว่าเป็นไงบ้างอยู่คนเดียวเบื่อไหมได้ออกกำลังกายบ้างไหมเขาจะถามล่ามแต่ว่าผมอ่ะก็ออกทุกวันอะไรเงี้ยบางทีปั่นจักรยานก็เหมือนแบบ40นาทีหรือว่าแบบ30นาทีทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกายเล่นฟิตเนสคือเราต้องพร้อม
ก็อยากให้มันพร้อมที่สุดกับกล้ามเนื้อพอเราออกไปเราช้ากว่าเขาไงถ้าถามเจว่าวันแรกที่เจย้ายจากเมืองไทยไปซัปโปโรอันนั้นมันก็ต้องมีความรู้สึกอย่างนึงแหละกับวันนี้ย้ายจากซัปโปโรมาเป็นทีมที่เป็นแชมป์แบบโอ้โหช่วงหลังในพลาดแค่ปีเดียวในรอบ5ปีหลังสุดอ่ะมันมีความตื่นเต้นหรือว่ามันมีความรู้สึกแตกต่างกันไหมครับเจกับ2เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราก็รู้สึกแบบเออก็ภูมิใจนะแต่ว่าถามว่ากดดันกดดันไหมกดดันแน่นอนครับพี่เราไปเล่นอยู่ทีมใหญ่แต่สิ่งที่ผมที่อยากไปคือ1ผมคิดว่าเราอยากได้แชมป์ก็ไม่รู้หรอกจะได้ไม่ได้แต่มันเป็นเป้าหมายใหญ่หนึ่งเราอยากได้แชมป์แล้วก็ไปเนี่ยต้องความแข่งขันมันสูงกว่าที่เดิมแน่นอนคือความแข่งขันมันสูงกว่าที่เดิมแน่นอนคือเราต้องไปแข่งขันเขาต่อเราก็อยากรู้ว่าเออเราจะไปได้ไกลขนาดไหนวะคือมันเหนื่อยอยู่แล้วพี่วาวมันเหนื่อยอยู่แล้วคือที่เก่าก็เหนื่อยแต่นี้มันอาจจะเหนื่อยเพิ่มอีกมันเหนื่อยตรงที่ว่า1ทุกอย่างแม่งใหม่หมดเราต้องไปพิสูจน์ตัวเองใหม่หมดเราต้องไปทํายังไงก็ได้เราแม่งต้องคุ้มกับค่าตัวที่เขาซื้อมาพอคิดจินตนาการภาพต้องไปเจอซัปโปโรมันก็เขินๆเหมือนกันนะยิงเข้าก็ต้องไม่ดีใจสิก็คงต้องอย่างนั้นนะถ้ายิงดีใจจากซัปโปโรรักผมทั้งเมืองอาจจะเกลียดผมทั้งเมืองคิดว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนในแผนการเล่นที่เราเห็นมโนด้วยตัวเองในการคิดก่อนที่จะมาน่าจะเล่นอยู่เป็นตัววีหงายตรงกลางมากกว่ากลางคู่คงไม่ได้คงไม่คิดว่าจะเอาผมไปเล่นปีกหรอกเพราะว่าตัวบอลก็มีบาซิลอยู่ถูกไหมผมเองผมคิดว่าผมไม่ได้เป็นตัวที่กระชากหายขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าผมขาสั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมน่าจะเป็นจังหวะที่แบบจังหวะเล่นพื้นที่แคบจ่ายบอลค่อนข้างดีอะไรเงี้ยเหมือนแบบน่าจะเป็นสไตล์นั้นมากกว่าถ้าผมไม่ใช่สไตล์แบบมิโตมะที่แบบได้บอลกระชากหายกระชากหายน่าจะไม่ใช่เราอะไรเงี้ยเจชอบเล่นตรงไหนที่สุดในการเล่นที่เราอยากเล่นจริงๆอ่ะอยากเล่นจริงๆอ่ะก็คงเป็นกองเป็นตัวกลางตรงนี้แหละฮะหรือว่าเป็นตัวเบอร์10ก็ได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งที่คิดว่าเราน่าจะทำได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยความยากง่ายในการเล่นเจลีกสำหรับเจมันมีอะไรบ้างอ่ะเอาเริ่มจากความง่ายก่อนมันมีไหมความง่ายมันอาจจะไม่มีพี่คือมันยากทุกวันไม่ว่าจะเป็นเวลาซ้อมเพราะเวลาซ้อมอ่ะมันยากกว่าตอนแข่งตรงที่ว่ากดมันเยอะอย่างซ้อมอยู่ซัปโปโรอะไรเงี้ยกดมันเยอะคือแปรต้องแปรเพื่อนตรงนี้ต้องเล่นแบบวันทัดno return วันทัดฟรี no return ทุกอย่างมันยากขึ้นผมว่าฟุตบอลมันพอเราโตไปมันต้องเรียนรู้จังหวะการยืนตำแหน่งการจังหวะเอาบอลจังหวะนี้เพื่อนอยู่ตรงนี้เราจะวิ่งไปเอาบอลจังหวะไหนอะไรคือมันยากตรงนี้มากกว่าเพราะว่าเราไม่เคยชินครับพี่เราเคยชินแต่ว่าแบบวิธีการใช่ไหมใช่ไอเรื่องแปรบอลเบสิกพื้นฐานโอเคเราได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันยากเนี่ยแหละคือการเข้าใจเกมแล้วก็แต่ว่ามันแตกตอนเล่นในไทยเยอะมากถามว่าไทยยากไหมก็ยากแหละเพราะว่าผมก็เกิดมาจากฟุตบอลไทยเหมือนกันแต่พอเราเล่นไปมันก็มีความเคยชินมีจังหวะฟุตบอลที่เรารู้สึกเออจังหวะนี้มีเวลาพี่จับคิดจ่ายคิดจ่ายแต่เวลาไปเจอระดับหรือเจลีกทุกทีทุกคนเพสหมดพี่จะมาอยู่ๆ1-1มาเลี้ยงผ่านง่ายๆไม่มีนะถ้าพี่เลี้ยงผ่านเป็น1พี่ยังไม่ให้เนี่ยพี่ฝืนจะกลับมาเรียบร้อยเขาเอาไปกินหมดเล่นที่นู่นต้องแบบคิดไวทำไวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบต้องแบบมองไว้ก่อนหลายๆช็อตเอาจริงว่าไอ้ความยากตรงนี้ที่เจเล่ามาเนี่ยมันเกี่ยวไหมที่ทำให้ช่วงแรกๆที่เจไปเล่นอาจจะยังไม่ถึงกับเปลี่ยนปลานสักเท่าไหร่ในการเล่นกับซัปโปโรมันต้องใช้ในการปรับตัวด้วยหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่ทำให้เจพัฒนาหรือว่าเปลี่ยนปลาขึ้นมาเป็นเพราะว่ามิช่าใช้เจได้อย่างถูกต้องถ้าเทียบ2อย่างนี้เจคิดว่าอะไรคือจุดที่มันทำให้เจเปลี่ยนปลาเลยในเจลีกผมปรับตัวเข้ากับระบบโค้ชด้วยจะบอกว่าปีแรกที่ผมไปเนี่ยคือไม่รู้ให้เราเล่นตรงไหนคือเราเล่นอยู่แล้วทุกวันนี้จะให้เล่นตรงไหนเราก็ต้องเล่นคือเราไปเราเล่นเขาจับผมไปเล่นเป็น5-4-1คือเล่นกับตอนนั้นโยมดาเขาก็ให้โอกาสเราไม่ต้องทำอะไรพี่มีหน้าที่วิ่งขึ้นลงแล้วก็ให้เปิดบอลให้เจโบทอยกับเกนทุระมงมีแค่นั้นแหละจริงปีแรกนี่บอลไม่ต้องโดนเลยแต่วิ่งเข้าไปเด็ก11 กิโลมั่งคือเล่นเกมรับแล้วให้เพื่อนจริงผมจำได้เลยแต่คือเอาให้อยู่รอดก่อนซัปโปโรต้องอยู่รอดก่อนแล้วปีหน้าสู้หน่อยแล้วก็อยู่รอดแล้วพอมาปีนึงโอ้โห
ผมโดนด่าตลอดอ่ะคือเขาด่าไม่ได้ด่าเพราะเกลียดเรานะด่าเพราะว่าเขาเล่น 3-4-3 แล้วคือมันเป็นระบบคือไม่ใช่แค่เราโดนด่าทั้งเกือบทั้งทีมทุกคนโดนด่าแบบเล่นไม่ได้อ่ะคือแล้วก็จนกว่าต้องบิวอัพให้ได้ต้องเล่นให้ได้ต้องแบบทำให้ได้อะไรเงี้ยผมก็คือเขาจะเล่นแบบให้ผมวิ่งเป็นแนวตรงแล้วก็คือเท้าขวาผมคือเพื่อนก็ต้องจ่ายมาเท้าขวาเสร็จปุ๊บผมจะป้ายเข้ากลางบ้างป้ายให้วิงบ้างจะเห็นบ่อยๆคือมันเป็นลูกซ้อมไงเพื่อนได้บอลเสร็จต้องสปินเข้าหน้ากรอบสปินไปเสาแรกสปินเข้าหน้ากรอบเกมรับต้องมาเอาตัวนี้ อะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นโค้ชผมก็แบบบอกว่าผมเป็นนักฟุตบอลที่ดีอะไรเงี้ยแต่นักฟุตบอลที่ดีต้องมีสติในการยิงประตูวิชาก็เลยแบบพยายามให้ผมวิ่งเข้าหน้ากรอบเขาบอกว่าไม่ต้องเกรงใจใครอะไรเงี้ยไปฮาวายเก็บตัวฮาวาย10วันจับผมไปเล่นวิง เล่นวิงขวาโอ้โห3-4-3อ่ะนั่นคือเล่นได้นะคือทางบอลบอลอะไรเราดีนะแต่สู้บางทีเราเจอพวกนั้นมันก็เปิดมาแล้วยังให้ไปม่งยังไงมันสูง190มั้ง200มั้งคือเราถ้าลูกเลี้ยเราพอสู้ได้ไงคือโอ้โหชิบหายแล้วคือก็ต้องเล่นไปก่อนพอเล่นไปปุ๊บกลับมาพอกลับมาเขาจะจัดชุดเขาก็จัดเรามาเล่นเป็นตัวข้างบนอ่ะเหมือนที่พี่เห็นนะ3-4-3อุ่นเครื่องเราก็เล่นดียิงประตูอะไรเงี้ยแล้วก็เลยได้ลงจนมาปี2018นั่นแหละคือทีมมันกล่อมมากคือผมมีไอ้เด็กอัจฉริยะไอ้โคจิเนี่ยมาเล่นฝั่งขวาผมเล่นฝั่งซ้ายก็ป้ายไอ้นั่นมันไอ้นั่นคือบางทีได้บอลคือ 1-1 นั้นก็หลอกหายมันเทิร์นบอลเก่งมากคือมันจะเป็นแบบมองปุ๊บให้ยัดมาปุ๊บแม่งเทิร์นเล่นต่อได้เลยแบบคือมันแบบออโตเมติกอ่ะมันอัจฉริยะแต่ว่าปีนั้นนี่โหพวกคุณเล่นกันแบบสุดลุ้นแบบไป ACL เลยนะเป็นปีที่ดีที่สุดของซัปโปโรญี่ปุ่นบอกว่า3ตัวบนซัปโปโรปีนั้นคือแบบดีที่สุดแล้วอ่ะผมเจโบทอยโคจิหลังจากนั้นอีก2ปีที่มันดาวลงมาเป็นเพราะอะไรอ่ะต้องลองถามเจอีกสักรอบนึงสิวันนั้นพี่ถามพี่ที่เขาบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเจเจ็บด้วยใช่ไหมที่อีก2ปีหลังจากนั้นดูซัปโปโรก็ไม่ได้กลับไปดีเหมือนเดิมผมเจ็บแล้วก็ไม่สามารถกลับมาที่แบบที่ผมเคยบอกว่าเอ้ยจังหวะกระชากผมไม่มีหรอพี่แล้วผมก็เริ่มกลัวและเหมือนเราไม่มีเอ็กซ์โพซีฟอ่ะจังหวะเอ็กซ์โพซีฟเราหายไปมีปี2019อ่ะที่เราก็แค่เกือบได้รองแชมป์บอลถ้วยไงแล้วเขาก็ปล่อยตัวหลักออกไปเยอะแล้วมาปี2020ก็เป็นโควิดไงพอเป็นโควิดเจก็เจ็บอีก2021ก็เจ็บอีกก็เลยนั่นแหละเปลี่ยนเลยเหมือนแบบแต่คืออยู่ในช่วงเวลาเนี้ยคือรู้สึกโคตรเสียเวลาเลยกับการเจ็บอันนี้คือแบบพูดตรงๆแล้วอย่างปีนี้ตั้งเป้าไหมว่าเฮ้ยขอสักหรือว่ามาทีมใหม่เอาลงเอาตัวจริงก่อนพี่อะไรเงี้ยคิดอะไรคือถ้าเจผมมองในคนดูบอลนะผมว่าเจถ้าไปอยู่ฟอนตาเล่เจน่าจะเล่นง่ายเจคิดมุมนี้ไหมหมายถึงว่ากับเพื่อนร่วมทีมที่มันเก่งทุกคนอะผมก็ไม่กล้าคิดดีเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าเราแบบจะเก่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เคยคุยกับพี่ทีอะไรเงี้ยพี่ทีคุยเล่นๆนะก็ไม่คิดว่าวันนี้จะแบบย้ายพี่ทีถ้าผมแบบไปอยู่ทีมใหญ่พี่คิดว่าผมจะเล่นได้ป่าวอะไรเงี้ยพี่ทีบอกโหบอกเลยได้แน่นอนพี่ทีก็เวน้องตัวเองแหละเวลาขับรถก็คุยกันอยู่สองคนนะแต่ตอนวันเขาไม่ค่อยคุยหรอกเขาคุยแต่ตอนคืนอ๋อเหรอนักเตะฟอนตาเล่ที่เจประทับใจที่สุดในทีมชุดนี้คือใครครับโหเยอะเลยนะหลายคนก่อนหน้านี้มันมีมิโตมะใช่ไหมคือคนแรกที่เจประทับใจคือนากามูระเกงโกะแต่เขาเลิกไปแล้วเป็นตำนานแล้วก็ยูโคบายาชิเอเนากะแล้วก็มาชุดนี้ไงมามิโตมะแหละมิโตมะและเรนโดดามิยาวแล้วก็พวกนี้โอชิมะเขาเจ็บแล้วตอนนี้คือกองกลางมีแต่เก่งๆนะคือมีวากิสากะที่เพิ่งเรียกทีมชาติไปไงมันมีนักฟุตบอลที่เราเคยเห็นบางคนเล่นถึง40กว่าก็มีแต่ว่าถอยลงไปเล่นในลีกที่แบบเล็กๆกว่านี้หน่อยอาจจะเป็นระดับรองๆลงมาบ้างเราจะเห็นชนาธิปสงกระสินในอีกสัก10ปีกับการเฮ้ยอยากเล่นฟุตบอลถึงขั้นว่าสนุกกับการเล่นฟุตบอลอย่าเรียกว่าอยากเล่นสนุกกับการเล่นฟุตบอลจนไปอยู่สักที2ดิวิชั่น3ดิวิชั่น4อะไรอย่างนั้นน่ะในอายุที่มันมากขึ้นมุมนี้เราจะได้เห็นไหมหรือว่าพออยู่จุดสูงสุดเราจะได้เห็นเจเลิกตอนจุดสูงสุดเราไม่อยากมองไปไกลนะพี่วาแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งเดียวที่น่าจะเราถนัดที่สุดสิ่งเดียวแล้วก็เราน่าจะมีความสุขที่สุดน่าจะเป็นฟุตบอลถ้าเราร่างกายดีและเราแบบยังเล่นไหวอยู่โดยที่แบบ
เฮ้ยลงไปวิ่งแล้วไม่ใช่แบบเล่นไหวแต่ลงไปวิ่งแล้วแบบเป็นภาระรุ่นน้องเงี้ยเราเลิกดีกว่าแต่ถ้าเรารู้สึกเรายังไหวเรายังมีความสุขกับแพชชั่นในสิ่งที่เราแบบอยากจะไปต่อมันก็น่าจะสู้ไปก่อนอะไรเงี้ยอืมเคยมีความคิดอยากเป็นโค้ชไหมครับเจตอนนี้ยังนะครับยังไม่ได้ชอบไม่ได้อยากเป็นแต่ถ้าเป็นสเกาต์น่าจะดีกว่าเจอยากจะบอกอะไรกับเด็กรุ่นใหม่ถ้าวันนี้เขาต้องเลือกว่าเฮ้ยผมต้องไปสู้ในเจลีกโดยที่ผมไม่รู้หรอกว่าผมจะประสบความสำเร็จแบบชนาทิพย์หรือเปล่าผมแค่คิดว่ามันคือความฝันที่เจอยากจะไปโดยที่ผมไม่รู้ว่าผมจะได้เล่นหรือเปล่าอันนี้เรื่องจริงเลยผมไม่เคยรู้เลยว่าผมจะได้เล่นหรือไม่ได้แต่สิ่งที่เราไปแล้วทุกคนยังไม่ยอมรับเราหรอกคือต่อให้พี่จะดังคือแบบเป็นแบบซุปตาร์ในไทยอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราไปผมก็หนึ่งเป็นในสิ่งตัวเราเป็นก่อนนอกสนามเราก็เป็นเราในสนามเราต้องโชว์ให้เขาเห็นว่าเราเป็นไงนั่นคือสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่เจไปพิสูจน์คือมันมีแมตช์อุ่นเครื่องไงตอนที่ไปและที่ในคลิปอะแหละที่เจไปเล่นแล้วเจก็ยิงอ่ะอุ่นเครื่องนั่นแหละหลังจากวันนั้นมาเขาก็จัดผมเป็นตัวจริงตลอดลงแบบนัดแรกแล้วผมลงไปเจอกับบอลถ้วยครึ่งหลัง45ทีหลังพอลงไปปุ๊บเอ้ยเราก็เล่นได้นี่หว่าตอนที่เจอยู่ข้างสนามทำไมบอลไวจังวะผมคิดในใจแม่งเล่นไม่ได้แน่เลยว่ะเล่นไม่ได้แน่นอนเลยว่ะอะไรเงี้ยคือแม่งเต้นจัดผมก็มองไปที่แต่พิธีอยู่ห่างผมก็มองแบบแม่งหนาวก็หนาวเจก็ไปเล่น45ทีเล่นได้อะไรเงี้ยทำได้ดีนั่นแหละเจก็ได้ลงตัวจริงมาโดยตลอดคือหนึ่งอย่างคือเราอะต้องไปแล้วพิสูจน์ตัวเองก่อนสิ่งแรกเลยคือเราต้องพิสูจน์ตัวเองให้พวกเขาเห็นว่าเรามีดีพอเรามีดีพอแล้วเนี่ยคือสุดท้ายแล้วเพื่อนจะเริ่มยอมรับเราแล้วเริ่มพูดคุยกับเราอะไรและมันก็จะทำให้คุณหนึ่งพัฒนาตัวเองเพราะว่าซ้อมที่นู่นมันเข้มข้นทัศนคติความมีวินัยทุกอย่างมันต้องดูแลตัวเองดีเจอยากจะบอกอะไรถึงกองเชียร์ครับที่ผมเชื่อว่าปีนี้นี่โอ้โหแฟนก็คงจะติดตามฟอนเตเล่แล้วก็เจเพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ผมอยู่ซัปโปโรทุกคนก็เชียร์ซัปโปโรก็เชียร์กันต่อไปเพราะผมก็ยังเชียร์ซัปโปโรไปด้วยแล้วก็หลังจากนี้มันอาจจะเป็นการเดินทางที่อาจจะยากสำหรับผมแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆอยู่แล้วแล้วก็หวังว่าแฟนบอลไทยทุกคนจะแบบช่วยให้กำลังใจผมให้กำลังใจนักเตะไทยที่อยู่ในเจลีกด้วยก็ผมจะทำตามความฝันของผมให้แบบสำเร็จให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเองก็แน่นอนว่าเป้าหมายส่วนตัวมันสูงเหมือนกันก็อยากให้น้องๆแบบสู้ๆอย่างน้อยก็มีผมคนนึงแหละเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆอะไรเงี้ยก็หวังว่าแบบวันนึงจะมีนักฟุตบอลไทยจะมาเล่นในเจลีกเยอะๆหรือว่าไปเล่นลีกต่างประเทศเยอะๆและหวังว่าแฟนบอลไทยเองก็จะซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นวันที่เขาประสบความสำเร็จในวันที่เขาล้มอะไรเงี้ยอยากให้ซัพพอร์ตไปพร้อมกันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะครับได้ครับเจใครก็ขอให้เจโชคดีในการผจญภัยครั้งใหม่คราวนี้นะครับแน่นอนแหละไม่ใช่แค่ผมแหละคนไทยทุกคนก็เอาใจช่วยแล้วก็หวังว่าในการเดินทางที่หนักหนาสาหัสคราวนี้เนี่ยก็ยังพอปลีกเวลากลับมาช่วยทีมชาติไทยของเราด้วยนะเจนะเหมือนเดิมแน่นอนแน่เหมือนเดิมคือไม่เจ็บไม่ตายเจอกันแน่ยังไงโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่ครับผมเจสวัสดีครับขอบคุณพี่วาวครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครับ